ำหนดให้กราฟความเร่งและเวลาเป็นดังรูปนะโดยความเร็วเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีกราฟความเร็วและเวลาเป็นตามข้อใดอ่ะทุกคนวงไว้อันนี้เป็นกราฟระหว่าง A กับอะไร A กับ T ใช่ป่ะ A ช่วงแรกเป็นเท่าไหร่ครับ4ช่วงที่2เป็น0ช่วงที่3เป็น10ช่วงที่4เป็น0ช่วงที่5เป็นลบอะไรลบ5ถูกป่ะความเร่งเนี่ยมีอยู่5ช่วงนะความเร่งมีอยู่5ช่วงแล้วในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยเขียนจากกราฟความเร่งไปเป็นกราฟอะไรครับกราฟความเร็วถูกมั้ยเขาต้องการเปลี่ยนนะครับจากกราฟความเร่งเนี่ยไปเป็นกราฟความเร็วโดยความเร็วเริ่มต้นเนี่ยมีค่า u นะครับตอนตั้งต้นเป็น20เมตรต่อนาทีเพราะฉะนั้นทุกอันเนี่ยจะเริ่มต้นที่20ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาโอเคป่ะทุกอันจะเริ่มต้นที่20แต่ว่าเวลาเราดูเนี่ยมันจะมีความเร่งที่เราต้องเอามาคิดอยู่ทั้งหมดเนี่ย3ช่วงครับคือช่วง10ถึง20วิช่วง20ถึง30วิแล้วก็ช่วงเท่าไหร่ครับ40ถึง50วิโอเคป่ะช่วงนี้ความเร่งจะมีค่าแต่ว่าถ้าเป็นช่วงตรงกลางตรงนี้เนี่ยความเร่งเป็น0เนี่ยแปลว่าอะไรครับความเร่งเป็น0แปลว่าความเร็วจะต้องมีค่าทำไมคงอะไรคงที่เพราะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรถูกป่ะข้อนี้ทำไงให้เร็วทำไงให้เร็วครับตอบข้อไหนครับตอบข้อ3แน่นอนเพราะความเร่งช่วงแรกเป็นเท่าไหร่ดูนะ40ลบ5โอเคป่ะ40ลบ5แปลว่าฐานตัวเนี้ยมันเป็น10ต้องสูงเท่าไหร่ครับต้องสูง40ถูกมั้ยต้องสูง40เพราะฉะนั้นจาก20ขึ้นไปอีก40ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น60ก็ข้อนี้ละโอเคป่ะนี่ไงฐาน10สูง40เวลาเราต้องการหาความชันเราเอาเดลต้า y หรือ40หารเดลต้า x ใช่มั้ย40หาร10ได้เท่าไหร่ครับ40หาร10ได้เท่าไหร่ได้4อย่างที่เป็นช่วงแรกถูกมั้ยช่วงที่2เป็นไงครับความเร่งเป็น0ความเร็วคงที่ช่วงที่3เป็นเท่าไหร่ครับช่วงที่3เป็น10เพราะฉะนั้นฐาน10สูงเท่าไหร่ครับสูงต้อง101ถูกป่ะสูงต้อง101เพราะฉะนั้นจากตรงนี้60ก็ออกมาเป็น160แล้วก็ช่วงสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบ5ก็แปลว่าฐาน10สูงก็ต้อง50แต่ว่าติดลบคือความชันต้องปาดลงโอเคป่ะปาดลงเพราะฉะนั้นจาก160ลงมาเหลือเท่าไหร่ตรงกลางระหว่างนี้คือ110ตอบข้อ3จบไม่ต้องไปเสียเวลาหานะครับข้อแรกผ่านเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับมันไปตรงกับแนวของแผน2คือการวงเล็บไว้หน่อยการแปลงกราฟนะไปฝึกข้อเพิ่มเติมนะครับการแปลงกราฟใครจดไม่ทันให้ดูอย่างเดียวนะน้องเพราะพี่บอกเฉลยออนไลน์ไว้ให้หมดแล้วโอเคป่ะการแปลงกราฟระหว่างกราฟ AT ไปเป็นกราฟอะไรไปเป็นกราฟ VT แล้วระหว่างกราฟ VT ไปเป็นกราฟอะไรกราฟ ST แปลงไปแปลงไปแปลงกลับใช่มั้ยพวกนี้นะครับพื้นไม่มีอะไรสังเกตนะว่าข้อสอบปีล่าสุดเป็นแนวเดียวกับข้อสอบ entire physics ปกติเก่าเข้าใจป่ะ entire physics ปกติเก่านะครับเรื่องการแปลงกราฟไปดูต่อข้อ2ข้อ2โจทย์บอกว่าข้อใดต่อไปนี้ทำไมข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องต้องการข้อที่ถูกทุกครั้งที่ทำข้อสอบเขียนเครื่องหมายแบบนี้ไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดนะถ้าอัตราเร่งมีทิศเดียวกับความเร็วความเร็วจะมีค่าลดลงอัตราเร่งมีทิศเดียวกับความเร็วแปลว่าความเร็วจะทำไมครับมันจะไปเสริมความเร็วจะต้องทำไมอยู่แล้วความเร็วจะต้องเพิ่มข้อ1ผิดข้อ2ถ้าอัตราเร่งมีทิศสวนทางกับความเร็วข้อ2นะถ้าอัตราเร่งมีทิศสวนทางกับความเร็วความเร็วจะเพิ่มขึ้นพูดตรงกันข้ามผิดข้อ3ถ้าผลรวมของแรงมีค่าเท่ากับ0แปลว่าอะไรแปลว่าซิกมาอะไรครับซิกมา F เท่ากับ0ถูกมั้ยสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรครับสิ่งที่เราได้ก็คือความเร่งจะเป็น0ความเร่งจะเป็น0แปลว่าความเร็วอาจจะเป็น0ได้หรืออีกกรณีหนึ่งคือความเร็วมีค่าทำไมมีค่าคงที่อันนี้มันแนวข้อสอบแพทแบบปกติชัดๆเลยถูกป่ะฟิสิกส์ปกติเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าความเร็วลดลงจึงทำไมครับจึงผิดข้อ4ครับถ้าไม่มีอัตราเร่งแล้ววัตถุจะมีอัตราเร็วคงที่ข้อนี้ชัดถูกข้อ5ถ้าผลรวมของแรงมีทิศสวนทางกับความเร็ววัตถุจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นข้อนี้ทำไมข้อนี้ผิดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยหมูมากใช่ป่ะถ้าเป็นกลศาสตร์จะค่อนข้างหมูมากไปดูข้อ3ครับข้อ2ตอบข้อ4นะครับข้อ2ตอบข้อ4เสร็จแล้วไปดูข้อ3ในโจทย์ข้อที่3เขาบอกว่าลากวัตถุมวล 1,000 กิโลกรัมนะบนพื้นลื่นนะครับให้เพิ่มความเร็วนะจาก18กิโลเมตร18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น72กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน1นาทีโจทย์บอกแบบนี้นะจะต้องใช้แรงขนาดเท่าใดในการลากวัตถุนี้นะจะต้องใช้แรงขนาดเท่าใดในการลากวัตถุนี้ข้อนี้ใช้สมการอะไรครับสมการอะไรการโจทย์ข้อไหนก็ตามที่มันมีความเร็วมีแรงและมีเวลาปนกันเนี่ยข้อนั้นคืออะไรสมการการดนถูกป่ะสมการการดนคือการดนมีค่าเท่าไหร่ครับซิกมา F คูณด้วยอะไร
ซิกมา F คูณด้วย T มีค่าเท่ากับ MV ลบอะไรครับ MV ลบ U เคยเห็นใช่ป่ะสมการการดลนะครับข้อนี้จับแทนค่าลงไปเลยตอบแล้วนะเพราะฉะนั้นการเลือกก็สำคัญนะเขาบอกว่าต้องใช้แรงขนาดเท่าใดก็แปลว่าอะไรครับข้อนี้อยากรู้ F ใช่ไหมนะอยากรู้ว่า F เนี่ยเป็นเท่าใดถ้าเป็นอย่างนี้ก็จบเลยนะครับแทนค่าลงไปซิกมา F คูณด้วย T คือ1นาทีระวังโดนหลอกนะครับ60วินาทีนะครับนะมีค่าเท่ากับ M V ลบ U M คือ 1,000 V ปลายคือเท่าไหร่ครับสังเกตหน่วยคำตอบเป็นหน่วยนิวตันเขาต้องการให้เราตอบในหน่วยอะไรครับในหน่วย SI unit ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น18กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ18คูณอะไรครับคูณ5ส่วนอะไร5ส่วน18ก็คือ5เมตรต่อวินาทีใช่ป่ะตัวนี้คือความเร็วอะไรครับความเร็วต้นถูกไหมส่วนความเร็วปลายเนี่ยก็คือ72คูณด้วย5ส่วน18นะ5ส่วน18 18 1 18 18 4 72 4คูณ5ได้20เมตรเปอร์เซกแทนค่าไปครับ20ลบ5จบแล้วนะครับ15ใช่ไหม15 4 4ไปหาร100ได้200เท่าไหร่250เพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากสังเกตนะน้องปัจจุบันเนี่ยนะคนเนี่ยแห่ไปเป็นหมอกันใช่ป่ะแล้วข้อสอบความถนัดวิศวะก็ง่ายขึ้นด้วยชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยกลีบกุหลาบนึกดูดีๆคิดดูในยุคพี่นะคนเก่งๆไปเป็นวิศวะหมดใช่ป่ะจบออกมาหูเก่งหมดเลยเว้ยตอนนี้จบออกมาเฮ้ยโง่พอกันเลยใช่ป่ะไอ้พวกเก่งๆไปเป็นหมอหมดปล่อยเขาอยู่โรงพยาบาลไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปรักษาใช่ป่ะเพราะนั้นจังหวะนี้ได้เปรียบมากนะได้เปรียบมากเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะขยับขึ้นขยับลงอ้าวข้อ4ต่อเลยข้อนี้เป็นเรื่องการดลนะครับในข้อที่4เร็วๆเลยนะคำนวณค่าความโน้มถ่วงของโลกได้10เมตรอันนี้คือค่า g นะครับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะและรัศมีของโลกเท่ากับเท่านี้อันนี้คือค่า r นะครับค่า r แต่ข้อนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเห็นป่ะว่าสิ่งที่เขาต้องการถามหาความหนาแน่นเนี่ยมันเป็นกิโลกรัมต่ออะไรครับต่อลูกบาศก์เมตรตัวนี้เป็นหน่วย SI unit จำไว้เลยสังเกตเลยนะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาทำข้อสอบต้องเขียน3เครื่องหมายนี้เสมอโจทย์ถามอะไรเป็นจุดตายอะไรเป็นหัวใจโอเคป่ะฝึกเขียนแบบนี้ทุกครั้งนะฝึกเขียนแบบนี้ทุกครั้งนะครับนะเพราะนั้นในโจทย์ข้อนี้เขาอยากได้อะไรครับจงหาความหนาแน่นของโลกอยากรู้ว่าโลนะครับหรือความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่นะตรงนี้คือระวังเรื่องหน่วยอะไรเป็นหัวใจครับอะไรเป็นหัวใจค่านิดโน้มถ่วงสากลพูดคำนี้ขึ้นมาปั๊บรู้เลยว่าเราใช้สมการอะไรครับกดแรงดึงดูดระหว่างมวลจำได้ใช่ป่ะถ้าตัวนี้เป็น m เล็กตัวนี้เป็น m ใหญ่นะแล้วมันห่างกันเป็นระยะทาง r มันจะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันก็คือ f เท่ากับ g อะไรครับ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r กำลัง2ถูกมั้ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอะไรครับกรณีมีค่า g เข้ามาเกี่ยวข้องคือเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น m เล็กอะไร m เล็ก g แล้วจากนั้นทำไมครับจากนั้นตัด m เล็กทิ้งถูกมั้ยจากนั้นตัด m เล็กทิ้งจากนั้นเนี่ยเราบอกว่าอยากรู้ความหนาแน่นของโลกก็คือดาวดวงนี้เราก็บอกว่าความหนาแน่นเนี่ยมันคือมวลส่วนอะไรครับมวลส่วนปริมาตรแต่ว่าปริมาตรเนี่ยดันให้รัศมีมาคือเศษ4ส่วน3พายอะไรครับพาย r ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเชื่อมสมการเข้าไปก็ได้คำตอบแล้วจบโอเคป่ะเพราะนั้นจากสมการนี้เราก็เลยได้แล้วนะครับว่าค่าที่เราต้องการคำนวณคือค่า g มีค่าเท่ากับ g m ใหญ่ m คืออะไรครับ m คืออะไร m คือ low v ถูกมั้ยนะจาก low เท่ากับ m ส่วน v นะครับเพราะฉะนั้น m คือ low v ก็แทนค่าไป low ส่วน v คือปริมาตรแทนลงไปครับเศษ4ส่วน3พาย r กำลัง3แล้วก็หารด้วย r กำลังเท่าไหร่หารด้วย r กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เสร็จแล้วนะครับ r กำลัง2 r กำลัง3ตัดทิ้งนะโจทย์อยากได้อะไรครับโจทย์อยากได้ low ใช่ป่ะโจทย์อยากได้ low เพราะฉะนั้นก็ย้ายข้างหา low ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับง่ายมากนะ low จึงมีค่าเท่ากับตบอะไรขึ้นไปครับตบอะไรขึ้นไปเอา g ตั้งไว้ถูกป่ะเอา g ตั้งไว้เสร็จแล้วมีอะไรครับที่เหลือก็คือเอา g ใหญ่ย้ายมาหารเศษ4ส่วน3ใช่ป่ะย้ายลงมาเอาพายย้ายลงมาเอา r ย้ายลงมาที่เหลือไปแทนค่ากันเอาเองครับคำตอบเป็นข้อ5616นะคำตอบที่ออกมานะครับตอบตรงกับข้อที่3ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่ต้องระวังเวลาแทนค่าคือตัวนี้นะครับทุกคนโน้ตไว้6,380 กิโลเมตรอย่าลืมคูณ10ยกกำลัง3ถูกไหมนะตัวนี้ระวังไว้นิดนึงเอาผ่านข้อ 6พี่ให้เวลาข้อนี้ยากนิดนึงแต่พี่มีเงื่อนไขนะครับข้อ6พี่ให้เวลา1นาทีครึ่ง
ข้อ6พี่ให้เวลา1นาทีครึ่งข้อ5ก่อนนี่เนาะเดี๋ยวข้อ5ค่อยสอนไปข้อ6ก่อนขอข้อ6ก่อนนะครับข้อ6ให้เวลา1นาทีครึ่ง